สวัสดีครับพีเพย์นะวันนี้พีเพย์จะมาเล่นเกม ROV นะครับผมในการปรับสูงสุดนะครับผมกับสมาร์ทโฟนนะครับผมสุดคุ้มนะกับตัวเทคโนนะครับผมสเปคโก2023นะครับก็คือรุ่นนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเริ่มเกมเลยนะครับนี่ขอเข้าเกมเลยอันนี้ผมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับผมอัปเดตเป็นแพทเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมของเกม ROV นะครับมาดูว่ารุ่นราคานะครับผมสุดคุ้มราคาตัวนี้ 3,299 บาทนะครับมาดูว่าเล่นเกมจะเป็นไงครับแนะนำว่าให้ปรับประมาณกลางๆนะครับรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่า CPU ใช้ตัว Helio นะครับ A22 นะครับรอสักครู่นะครับลำโพงเป็นลำโพงด้านเดียวนะครับผมของตัวนี้ผมเน้นมาทดสอบเครื่องเป็นหลักนะครับผมอาจจะเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับตั้งค่าการแสดงผลได้เป็นสูงมากนะครับผมแล้วก็พาร์ติเคิลเป็นสูงมากนะครับผมกับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแหละนี่เฟรมเรทขอปรับเป็นสูงสุดนะแล้วก็หมวดซอฟไลท์ผมปรับนะครับสุดจริงครับบอกเลยว่าผมปรับเป็นสูงสุดทั้งหมดนะครับผมก็คือปรับได้นะโหคือสุดจริงครับผมขอเริ่มเล่นเกมเลยนะครับสีสันหน้าจอถือว่าสวยงามหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ HD Plus นะครับครับดูนะครับการสไลด์ถือว่าในการพัดถือว่าดีนะครับผมนะครับที่ผมเล่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับผม Techno Space Go นะครับผม2023เป็นรุ่นล่าสุดนะครับเป็นรุ่นแบบราคาเริ่มต้นนะครับของทาง Techno ที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับที่ประเทศไทยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมเน้นในการทดสอบนะครับผมอาจจะได้ไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับผมชอบมากอ่ะมันเบาดีครับผมเวลาจับมันเบาดีดูว่าในการเล่นนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับผมแรม4นะครับผมรอม64 GB นะครับตอนนี้เฟรมเรทนะครับผมสังเกตเฟรมเรทจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่34ครับผม36แล้วครับ38ครับเริ่มขึ้นมาทีละนิดแล้วนะครับผมเฟรมเรทตอนนี้41 42ครับ13สังเกตเฟรมเรทจะอยู่ตรงนี้นะครับ
ผมว่าปรับกลางๆก็สบายๆครับผมแนะนำว่าปรับกลางๆแล้วก็ปรับเป็นเฟรมเรทสูงครับเล่นเกมได้สบายนอนครับเพราะว่าแค่นี้ผมก็เหลือๆครับ30เฟรมกับราคาประมาณนี้ถือว่าคุ้มสุดครับผมบอกเลยครับเฟรมเรทอาจจะตกนะครับเพราะว่าเราปรับสูงสุดแนะนำครับมันปรับสูงสุดได้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมทัดดีนะทัดดีถือว่าถ้ามองในเรทราคานี้ถือว่าคุ้มมาแหละบอกเลยกดดีครับกดดีการทัชคืออะไรที่ดีเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับผมบอกเลยว่า CPU ตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละถือว่าปรับได้สูงสุดแล้วก็30เฟรมนี่ก็ถือว่าสุดแล้วครับผมกับ CPU ตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของทาง MediaTek Ace ครับผมแต่มันปรับได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับผมบอกเลยว่ามันโอเคมากเรทราคา 3,000 ครับปรับได้ขนาดนี้นะครับผมดูครับต้นไม้นะครับผมกราฟิกของต้นไม้คือดีมากเลยอ่ะนี่เวลาเจอบวกก็จะเฟรมเรทดรอปลงก็ถือว่าปกตินะครับผมของ CPU รุ่นนี้นะก็กลับครับผมโหถือว่าราคาเรท 3,000 น่ะการทัชการอะไรทุกอย่างมันดีนะครับผมบอกเลยว่าดีครับสามารถไปปรับตั้งค่าได้นะครับผมเพิ่มเติมได้อีกว่าเราจะปรับให้เฟรมเรทเราลงได้แต่ผมว่ามันเหลือๆเลยครับผมนี่เฟรมเรทอยู่ที่30นะครับถือว่ามันโอเคมากแล้วแหละครับแต่ว่าเกมที่ผมเล่น PUBG ผมปรับกลางๆก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ Free Fire Map ผมปรับกลางๆถือว่าโอเคครับปิงคือปกตินะครับผมเล่นใน iPad ก็ปิงประมาณเท่านี้เหมือนกันนะครับผมถือว่าอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่เฟรมเรทขนาดนี้ถือว่าสุดจริงครับลืมใช้สกิลอัลติเมทเลยครับผมลืมกดเมื่อกี้นี่เราก็บวกครับบวกนี่บวกเอ้ยกดมันครับบอกเลยว่ากดมันจริงผมอาจจะไม่ได้นานครับผมอาจจะขออภัยด้วยนะในการกดนะครับผมบางทีก็เล่นเรื่อยๆครับแต่อาจจะห่างๆนิดนึงครับแต่เกมนี้ผมก็เล่นประจำอยู่แล้วครับแต่อาจจะเล่นไม่เก่งขออภัยด้วยนะครับThank you.
กดสนุกจริงครับบอกเลยว่าเสียงลำโพงหนึ่งตัวถือว่าไม่ได้ขี้เละนะครับถือว่าโอเคมากนั่นแหละการใช้สกิลอะไรภาพสวยจริงนะครับผมแต่เฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ30นะแต่ก็ถือว่าเล่นได้สบายสบายครับกับราคาเหรียญนี้โหเล่นดีครับผมบอกเลยเรทราคาสุดๆครับถ้าTower.
เรียบร้อยครับถือว่าในการเล่นเกมกับเจ้าเทคโนนะครับผมตัวสเปกโกราคา 3,290 บาทนะผมถือว่าเล่นได้อย่างโอเคมากเลยนะครับผมแนะนำว่าปรับกลางๆครับแต่ผมปรับสูงสุดแล้วผมเท่าที่เครื่องนี้จะรองได้ก็คือเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ30เฟรมนะครับถือว่าก็สบายๆครับผมสำหรับสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาครับแล้วก็ราคาสุดคุ้มกับสเปคนั้นครับผมส่วนวันนี้นะพีเพย์ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เหมือนได้ตัวนี้ครับถือว่าอึดจริงครับเล่นมาตั้งนานครับแบตลดไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับถือว่าสุดจริงบอกเลยว่าคุ้มครับนี่ครับเป็นสมาร์ทโฟนเอาไว้ใช้งานนะที่แบบว่าพกพาง่ายราคาย่อมเยาแล้วก็เล่นเกมได้แบบว่าสบายๆครับปรับกลางๆครับแนะนำมาปรับกลางๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ